ครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินกระเพาะหมูครับนะกระเพาะหมูกินแจ่วเผ็ดดิบผมมักมันบอกว่ามันเสียงมันกรอบดีมากเลยนะครับนะกรอบไหมครับมีข้าวเหนียวพร้อมเลยเนี่ยกับข้าวแล้งผมกับพ่อหมูจิ้มแจ่วยำกึดกึดดิดิอีกเมนูนึงนะกระเพาะหมูเนี่ยผมว่าหลายคนไม่เคยกินนะก็เขาว่าเป็นกระเพาะมันเนาะมันบ่สะอาดใช่ไหมแต่สำหรับคาเมานี่เมนูนี่ผมว่าบ่น่าพลาดเลยนะแต่ว่าผมว่าหลายคนไม่รู้จักนะอาจจะไปกินข้าวต้มหรือว่าไปกินต้มเลือดหมูแล้วกินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นกระเพาะหมูอะไรนะส่วนมากร้านต้มเลือดหมูเขามักเอาไปใส่นะครับนะมันกรอบมากคนเดียวก็ติดมือหนึ่งไม้ไม้เป็นที่ตลอดแล้วThank you.
ผมมักนะครับเนื้อแบบนี้แหละไปกินต้มรันมักเนื้อบะท่านเปื่อยโอ้โหนั่นละความมักเนื้อเหนียวแห้งมักเป็นเปื่อยหลายมันไม่ได้หย่ำตัวผมว่ามันต้องหย่ำกึดกึดแน่แซ่บสุดยอดเมนูนี่กินอุบัติเดาเบ็ดข้าวต้มข้าวต้มมันหยุดแซ่บๆต้มใส่ข้าวต้มหน่อยวะแซ่บแซ่บๆย้ำแรงมันหยุดครับสไตล์นี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกพยาตากแทมี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนะจะพบกันในคลิปหน้าครับ